มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจากการกำแพงแต่หลังคายื่นมาญาติข้างบ้านผิดใจกันจากการกำแพงนะคะแต่ว่าหลังคายื่นมาจนน้ำฝนไหลทะลักค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวหลังจากมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเป็นญาติกันพร้อมระบุว่าบ้านข้างๆเราไม่นับญาติแล้วเริ่มกั้นรั้วแต่ว่าหลังคาเก่ายังยื่นมาที่ฝั่งบ้านแม่เรากำลังจะเจรจาให้เขาตัดออกทำมาเป็นเดือนแล้วยังไม่เสร็จชาตินี้จะทำเสร็จไหมอยากรู้ญาติอาญาติพี่น้องหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิธีแก้ไขปัญหาเป็นจำนวนมากเลยค่ะญาติข้างบ้านผิดใจกันจะกั้นกำแพงแต่ว่าหลังคายื่นมาจนทำให้น้ำฝนไหลทะลักค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ